ทีนี้ไปดูการทำงานของทางปปช.นะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีเบาะแสเรื่องการจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ผลิตน้ำประปานะครับโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะลาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับหลังมีกระแสเบาะแสกรณีการจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ผลิตน้ำประปาเทศบาลนครยะลาครับนายนพพรบุญโชติตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่ครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ผลิตน้ำประปาที่เทศบาลนครยะลาจัดซื้อจัดจ้างกับร้านรุ่งเรืองเคมีเข้าเซฟตี้แอนด์เซอร์วิสเป็นผู้เสนอราคาต่ำนะครับโดยทำสัญญาซื้อขายกำหนดส่งมอบเป็นงวดจำนวน9งวดปัจจุบันส่งงานเพียง1งวดนะครับโดยผู้นำตรวจของเทศบาลนครยะลาได้พาเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะลาลงพื้นที่โรงผลิตน้ำประปาที่1บ้านพักพนักงานเทศบาลนครยะลาเพื่อตรวจดูสารเคมีในการผลิตน้ำประปานะครับประกอบด้วยสารส้มขุ่นผงชนิดที่1อลูมิเนียมซัลเฟตบรรจุในกระสอบสีขาวขนาด25กิโลกรัมด่างคลอรีนไดออกไซด์บรรจุในถังขนาด30กิโลกรัมและกรดคลอรีนไดออกไซด์บรรจุในถังขนาด30กิโลกรัมครับข้อมูลเบื้องต้นร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิสระบุว่าจัดหาสารเคมีจากบริษัทเคมเอ็มไพรส์จำกัดและบริษัทเซาเทิร์นเคมีคอลจำกัดส่วนการตรวจสอบกรดคลอรีนไดออกไซด์และด่างคลอรีนไดออกไซด์ไม่ทราบที่มาของสารเคมีดังนั้นปปช.จังหวัดยะลาจึงได้มีการสั่งให้ระบุที่มาให้ตรงตามเอกสารที่เสนอราคารวมถึงการบรรจุจำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายส่วนใบยื่นเสนอราคาไม่ปรากฏว่าบริษัทที่ยื่นเสนอราคามีหนังสือยืนยันของผู้ผลิตสารเคมีตั้งแต่ผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดจำหน่ายเห็นควรให้เทศบาลนครยะลาไปดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการบวกราคาเพิ่มจนทำให้ราชการเกิดความเสียหายทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หรือทาง Facebook ปปช.ยะลาเบอร์โทรศัพท์073203916ค่ะ